็นยังไงบ้างคะกับการเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นทั้ง4ด้านผ่านไปแล้วทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของความเป็นวัยรุ่นและความอยู่ยากของเขามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในพัฒนาการโดยสรุปแล้วด้านร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากสำหรับช่วงของความเป็นวัยรุ่นนั่นคือสมองเขาทำงานไม่สัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยากที่เราต้องการให้เติบโตสัมพันธ์ไปด้วยกันแต่ธรรมชาติสร้างเขามาแบบนั้นค่ะในขณะเดียวกันธรรมชาติก็สร้างทั้งคุณทั้งโทษที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็ต้องอาศัยทั้งตัวเองและคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในขณะที่พัฒนาการด้านจิตอารมณ์เราก็พบว่าจากการที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านของร่างกายทำให้อารมณ์ของวัยรุ่นมีลักษณะเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นจนทำให้กระทบมาที่พัฒนาการด้านสังคมที่วัยอื่นๆยากจะเข้าใจเขาทำให้เขาต้องการหาเพื่อนรักเพื่อนตามเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าใจตัวของเขาเองได้ดีที่สุดจนถึงด้านสติปัญญานะคะที่เราจะพบว่าวัยรุ่นจะพยายาม identify หรือค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองจะลองผิดลองถูกสนใจสงสัยใคร่รู้และนี่คือคุณสมบัติที่เขาจะเรียนรู้ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญแต่ก็เป็นโอกาสเสี่ยงที่สำคัญมากเช่นเดียวกันที่จะทำให้เขาไม่ปลอดภัยถ้าเขาขาดข้อมูลอย่างรอบด้านและขาดการดูแลอย่างเข้าใจกระตุ้นพัฒนาการให้ถูกส่วนของสมองที่สำคัญนะคะและเราก็พบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นแบบไหนวัยรุ่นที่ดีเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็แล้วแต่เราพบว่าเขาเหมือนต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าจะแค่เกรนหรือเติบโตสวยงามพวกเขาต้องการความเข้าใจทั้งสิ้นการเข้าใจพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้ง4ด้านจะช่วยให้ตัววัยรุ่นเองสามารถเติบโตได้อย่างเข้าใจตัวเองปลอดภัยรู้ทางหนีทีไล่และเข้าใจมันมากขึ้นในทุกมิติขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มวัยที่ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นการได้รู้แบบนี้จะช่วยให้เขาได้เกิดการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมีสุขภาวะมากขึ้นขณะเดียวกันผู้ใหญ่ที่เข้าใจเขาก็จะรู้ว่ากระบวนการพัฒนาวัยรุ่นจำเป็นต้องให้สมองส่วนคิดทำงานได้มากกว่าหรือเท่าทันกับสมองส่วนอยากที่กำลังเจริญเติบโตเต็มที่ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันแบบนี้เราเชื่อมั่นค่ะว่าวัยรุ่นจะสามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเชิงที่มีสุขภาวะได้มากขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้เราก็คงต้องจบกันเพียงแค่นี้นะคะและอย่าลืมในการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปคือชั่วโมงที่2พวกเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกระบวนการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่1และทำให้รู้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะในความเป็นวัยรุ่นจะเผชิญกับมันอย่างไรในช่วงวัยอื่นๆจะช่วยวัยรุ่นข้ามผ่านช่วงวัยที่สับสนนี้ไปได้อย่างไรอย่างปลอดภัยและพร้อมที่จะข้ามเข้าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ